หนึ่งนาทีกับกอทอสาเหตุหลักของการเกิดฝุ่น PM 2.5มาจากท่อไอเสียรถผู้ขับขี่ต้องหมั่นตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพปกติและไม่เกิดควันดำเช่นขณะขับขี่ควรใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็วไม่ควรขับรถลากเกียร์เพราะส่งผลให้เครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ไม่บรรทุกสัมภาระมากเกินไปจะทำให้รถทำงานหนัก และใช้น้ำมันมากกว่าปกติใช้น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานได้ปกติลดการปล่อยควันดำและตรวจเช็คหัวฉีดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บริการโดยนำรถเข้าศูนย์บริการตามระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพราะไม่มีการปล่อยไอเสียช่วยลดการเกิดมลพิษฝุ่น PM 2.5และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม